มหยวนนั่นนะครับพอเป็นพายุโซนร้อนเข้าแล้วกลายเป็นไต้ฝุ่นขึ้นมาก็ทำให้ปากน้ำนี่มีผลกระทบมากเรือประมงตามข่าวเขาว่าอับปางไม่รู้ตะกี่ลำต่อกี่ลำนับเป็นสิบสิบลำเรื่อยลงมาสมุทรสาครใกล้กรุงเทพเรานี่เองนะครับก็มีน้ำท่วมลมแรงน้ำท่วมขึ้นมาในตัวตลาดเลยทีเดียวสมุทรสงครามนั้นแถวแถวดอนหอยหลอดที่มีร้านค้ามีร้านอาหารเขาว่าโดนพายุกวาดไปเรียบเลยผู้ที่ไปรับประทานอาหารที่แถวแถวดอนหอยหลอดตอนนี้อย่าเพิ่งไปนะครับ ผมเป็นห่วงอยู่แต่ว่าลิงที่อยู่แถวนั้นมันจะเป็นยังไงกันแต่สัญชาติญาณของลิงนะคงจะหนีภัยได้รวดเร็วกว่าผู้คนอย่างแน่นอนพายุลูกนี้ก็ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรานั้นมากพอสมควรยังไม่ถึงเข้ากับพายุเกเมื่อครั้งนั้นนะครับก็อย่างว่านะครับเมืองไทยเรามักจะมีอะไรอย่างนี้อยู่เสมอถ้าผมย้อนกลับไปถึงตอนที่น้ำท่วมใหญ่ฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตาเมื่อ 2-3 ปีก่อนมีพายุลูกหนึ่งที่จะเข้ามาซ้ำเติมแต่เราก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้พายุลูกนั้นเบี่ยงเบนไปแล้วก็ไม่เข้ามาเมืองไทยก็เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่งซึ่งผมไม่เคยลืมเลยทีเดียวแล้วก็ผมยังเชื่อมั่นอยู่เสมอว่าพระบารมีของท่านนี้ยังแผ่ไปทั่วพระศกนี้ก่อนไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยทางด้านเศรษฐกิจหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วหนักก็เป็นเบาครับเรามองดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นไปตามเรื่องแต่พอถึงจุดหนึ่งก็จะเบาลงก็ขอให้ทรงพระเจริญครับพระศกนิกรก็ยึดมั่นอยู่กับพระบารมีที่ปกเกล้าปกกระหม่อมของเราอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้และพระบารมีนี้ก็คงจะทำให้บ้านเมืองของเรารอดปลอดภัยอย่างแน่นอนผมมีข่าวงานพระราชทานเพลิงศพหลายงานด้วยกันอย่างเช่นงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งในงานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนเวลา 17:30 น.ต่อมาอีกรายหนึ่งก็คือคุณสงวนมัทวพันธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงพระกรุณาเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพคุณสงวนมัทวพันธ์ที่เมนวัดมกุฏกษัตริยารามในวันพฤหัสบดีที่6พฤศจิกายนคือในวันพรุ่งนี้เวลา 17:00 น.อีกรายหนึ่งนั้น
ผมก็คุ้นเคยมากพอสมควรคือคุณปิติสุขกุลถ้าไม่เอ่ยถึงPresident ทัวร์บางท่านคงจะนึกว่าเอ๊ะคุณปิติสุขกุลนี่เป็นท่านผู้ใดสำหรับผู้ที่เดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ใช้บริการทัวร์ของ Presidentก็จะรู้ทันทีว่าคุณปิติสุขกุลนี้เป็นผู้ที่เริ่มในการก่อตั้งPresident ทัวร์มาและได้เสียชีวิตไปอย่างน่าสลดใจเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสุดแท้แต่จะคิดกันเองจะมีการชาปนกิจศพคุณปิติสุขกุลในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนนี้ที่วัดเทพศิรินทร์เวลา 17:00 นทางเจ้าภาพไม่ได้ออกบัตรเชิญผมจึงขอเรียนมายังท่านที่รักใคร่คุ้นเคยเคารพนับถือคุณปิติสุขกุลได้ทราบทั่วกันที่ผมเรียนไปว่าชาปนกิจศพแทนที่จะใช้พระราชทานเพลิงศพนั้นก็เป็นเพราะว่าผมได้รับคำบอกเล่าจากผู้ที่คุ้นเคยกับคุณปิติบอกมาสั้นๆว่าให้ช่วยประกาศให้ด้วยถ้าผิดพลาดอย่างไรก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องของงานศพงานเมนซึ่งมีให้เราได้ทราบทุกเมื่อเลยทุกวันเมื่อวานนี้ผมได้เล่าเรื่องไปเยือนสวรรค์เขตไปทอดกฐินแบบจุลกฐินที่มุกดาหารให้ท่านได้ฟังแล้วนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังตามที่ผมเคยประพฤติมาโดยตลอดไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นเมืองนอกเมืองในก็จะมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ผมกลับมาถึงบ้านในตอนค่ำก็ได้พบจดหมายที่มาจากพลตรีหม่อมราชวงศ์สุภวัตเกษมศรีแห่งสำนักพิมพ์ต้นฉบับท่านได้ส่งราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่4มาให้1เล่มเป็นหนังสือหายาก แล้วก็บอกมาว่าราชกิจจานุเบกษาเล่ม5เล่ม6นั้นขออนุญาตชะลอการพิมพ์ไว้ก่อนเพราะว่ากระดาษมันแพง มันเพิ่มขึ้นตามค่าเงินบาทที่ลอยตัวถ้าพิมพ์ไปรู้สึกว่ามันจะท่านผู้ซื้อก็จะลำบากเพราะว่าต้นทุนมันขึ้นมากเหลือเกินอย่างเล่ม3เล่ม4เนี่ยเห็นไหมครับเล่ม1เล่ม2นั้น800เล่ม3เล่ม4เล่มละ 1,000 บาทย่อน5บาทเท่านั้นนะครับ995บาทแล้วก็เล่ม5เล่ม6จะขึ้นไปถึงขนาดไหนก็ขออนุญาตชะลอเอาไว้ก่อนนะครับซื้อเล่ม3เล่ม4ให้หมดสต็อกซะก่อนไม่มากไม่ไม้มีอยู่แค่พันเล่มขอสมุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอสมุดของเอกชนหรือหอสมุดของราชการน่าจะมีเอาไว้นะครับเพราะในนั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรหลายอย่างอย่างเช่นในกรณีประกาศบอกฝนบอกน้ำฝนและต้นข้าวคำพยากรณ์ทาง อุตุนิยมเนี่ยนะครับในสมัยโบราณเรียกว่าบอกน้ำฝนและต้นข้าว
มีมาตราวัดน้ำฝนมาตราหนึ่งเป็นของไทยโบราณซึ่งผมไม่เคยได้ยินมาก่อนคือถ้าสางฝนตกเมื่อนั้นเมื่อนี้วัดได้สี่ท่าสางก็แสดงความสงสัยขึ้นมาเพื่อจะได้มีผู้มาอธิบายให้ฟังแล้วผมก็ได้รับคำอธิบายจากคุณชายสุภวัตคุณชายบอกว่ามีอยู่ในหนังสือแบบเรียนหลวงเลขวิธีเล่มที่สองพิมพ์ที่โรงพิมพ์พิสารบันนิกนะฮะพิมพ์เมื่อปีร.ศ. 119ก็ราวๆพ.ศ.2439เป็นการพิมพ์ครั้งที่4มาตราที่ผมอยากจะทราบนั้นอยู่ในหน้าที่13และ14มีข้อความว่ามาตราที่10วัดน้ำฝนพิกัดมาตรา1สตางค์คือ1ส่วนร้อยของนิ้ว10สตางค์เป็น1ทัศน์10สตางค์เป็น1ทัศน์10ทัศน์เป็น1นิ้ว12นิ้วเป็น1คืบ2คืบเป็น1ศอกแล้วก็หมดพิกัดมาตราวัดน้ำฝนเพียงแค่นี้เพราะว่าถ้าน้ำฝนวัดได้ถึง1ศอกท่วมมิดหัวคนอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับก็เลยทำให้เราได้รู้ว่าถ้าสางนี้เท่ากับ10สตางค์1สตางค์ก็1ส่วน100ก็ทำให้รู้ว่าถ้าสางนี้เมื่อเทียบกับในปัจจุบันการวัดน้ำฝนในปัจจุบันนี้จะเป็นฝนตกหนักฝนตกมากอะไรเท่าไรเท่าไรนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณชายสุภวัตเรายังมีอะไรที่ไม่รู้อีกมากมายหรือเกิดเมื่อสมัยก่อนเก่ามากมายจริงๆนะครับไหนๆก็พูดเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวกับการไปทอดกฐินที่มุกดาหารมาจนเกือบจะหมดเวลาในช่วงแรกผมก็ขอประกาศที่เป็นข่าวฝากจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาและสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์จุฬาจัดให้มีการแข่งขันเดินวิ่ง80ปีจุฬาในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แหละครับเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยที่ผู้ชนะเลิศจะได้รางวัลโดยรับพระบรมรูปจำลองรัชกาลที่9ซึ่งเพิ่งผ่านพิธีมังคลาภิเษกจากพระเถราจารย์ทั่วประเทศ72รูปนั่นสำหรับผู้ที่ชนะเลิศแต่ละประเภทนะครับส่วนรองชนะเลิศอันดับที่1ถึงที่3ก็มีถ้วยรางวัลผู้เข้าเส้นชัยจากการแข่งขัน 2,000 คนแรกรับเหรียญรางวัลพระบรมรูป2รัชกาลซึ่งผ่านการมังคลาภิเศษจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วนะครับวัตถุประสงค์นั้นก็เพื่อเฉลิมฉลองครบ80ปีจุฬาลงกรณ์รายได้นั้นสมทบกองทุนจุฬาสงเคราะห์และกองทุนอาหารกลางวันจุฬาการแข่งขันนั้นผมว่ามีทั้งประเภทวิ่งนะแล้วก็ประเภทเดินผู้สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครได้ที่สำนักเขตกรุงเทพ
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้างสรรพสินค้าโรบินสันทุกสาขาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทล็อกสเล่เสียค่าสมัครคนละ200 บาทครับสำหรับนิสิตปัจจุบันถ้าเข้าร่วมกิจการนี้คิดค่าสมัครเพียงคนละ100 บาทสมัครได้ที่องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาในมหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่าจุฬานะครับนี่ก็เป็นข่าวปิดท้ายในตอนนี้ครับเส้นทางการแข่งขันนั้นก็จะมีจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาศูนย์การค้ามาบุญครองถนนพระราม1ถนนบรรทัดทองถนนพระราม4ถนนวิทยุถนนเพลินจิตถนนพระราม1ถนนอังรีดูนังคณะสถาปัตยกรรมจุฬารวมเป็นระยะทาง10 กิโลเมตรครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ผมได้รับจดหมายจากเภสัชกรหญิงสุพรรณีธานีแห่งปางนเรศได้ส่งของขวัญซึ่งเป็นเซรามิกที่โรงเรียนเทพศิรินได้ทำขึ้นนะครับแล้วก็บอกว่าเวลานี้ที่ในหุบเขาที่ปางนเรศนั่นนะ20 องศาเซลเซียสแล้วก็พอเวลาตอนเย็นจะมืดเร็ว5 โมงเย็นก็มืดแล้วแล้วอุณหภูมิก็จะลดลงจาก20 องศาเซลเซียสท่านคุณหญิงเอ้ยท่านที่จะไปเที่ยวแถบนี้ก็ชอบอากาศหนาวก็มีทางให้เลือกหลายแห่งนะครับนอกจากจะไปทางเหนือจะไปทางด้านสุพรรณบุรีที่ใกล้มากเพียงแค่ประมาณไม่ถึง3 ชั่วโมงก็จะถึงที่ปางนเรศรีสอร์ทแล้วนะครับก็จะไปทางนี้ได้ถ้าชอบป่าเขาลำนาวไพรขนาดอุณหภูมิ18-20เนี่ยผมก็เจอมาแล้วครับลมหนาวปีนี้เข้ามาแรงมากเลยทีเดียวไต้ฝุ่นคีสซึ่งก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นคือมีความเร็วในศูนย์กลางเกินกว่า200 กิโลเมตรซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนี้ถ้าเกิน200ต้องเรียกว่าซุปเปอร์ครับผมเคยเจอครั้งหนึ่ง240 กิโลเมตรเข้ากลางกรุงไทเปเลยผมเคยเล่าให้ฟังแล้วก็ประมาณตั้ง10 กว่าปีมาแล้วนะครับได้เห็นกระจกแผ่นใหญ่ๆเนี่ยที่ห้องล็อบบี้โป่งเป็นลูกโป่งแล้วก็แตกทะลุเศษกระจกปลิวไปทั่วปลิวว่อนไปหมดแต่ทางไต้หวันซึ่งเคยประสบกับไต้ฝุ่นอยู่เสมอเขามีการเตรียมการที่ดีแล้วก็มีการไม่ให้ผู้ซึ่งอยู่ในที่ซึ่งไม่ปลอดภัยคือไล่ให้ไปหลบอยู่ทางข้างหลังไม่อย่างนั้นอาจจะโดนบาดหนักบ้างเบาบ้างถึงเสียชีวิตได้นั่นคือซุปเปอร์ไต้ฝุ่นสะพานข้ามถนนเรียกสะพานลอยข้ามถนนในกรุงไทเปเนี่ยนะครับเขาหอบลอยออกไปเลยทีเดียวรถยนต์ซึ่งอยู่ตรงข้างหน้าโรงแรมเหมือนมีมือยักษ์มาจับขว้างออกมากลิ้งลุ้นๆมาถึงหน้าโรงแรมได้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ผมได้เจอซุปเปอร์ไต้ฝุ่นยังจำไม่มีลืมครับนี่ไต้ฝุ่นคีสที่ถ้ามาตามทิศทางเดิมคือเข้าฟิลิปปินส์ก็จะต้องถึงเมืองไทยอย่างแง่ๆใช้คำว่าแง่อาจจะไม่สุภาพนะครับแต่แง่เลยทีเดียวล่ะบังเอิญ
ิศทางของซุปเปอร์ไต้ฝุ่นลูกนี้ขึ้นไปทางนี้ทางญี่ปุ่นก็เป็นแบบนี้แหละครับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมักจะเป็นเช่นนี้เสมอผมเคยเจอครั้งหนึ่งที่ไต้ฝุ่นจากแปซิฟิกเนี่ยเข้าเกาะญี่ปุ่นรถชิงกันเซ็นซึ่งเป็นรถลูกกระสุนเนี่ยนะครับต้องหยุดในการเดินรถเพราะว่าน้ำท่วมรางกระแสไฟฟ้าที่เดินรถนั้นต้องตัดลงทำให้ผู้คนที่อยู่บนรถนั้นต้องตกค้างอยู่เป็นเวลาตั้ง 3-4 ชั่วโมงถึงได้จัดแจงเดินรถกันใหม่ได้ครั้งนั้นก็เป็นอย่างนี้แหละครับเป็นราวๆตอนปลายเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนทางบ้านเรานั้นก็พอเดือนพฤศจิกายนนี้พายุจากทะเลจีนใต้มันจะลงมาที่แหลมหยวนเย็บเป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกปีครับนี่ก็ผ่านพ้นไปแล้วเชื่อว่าเมื่อหมดพายุท้องฟ้าก็จะแจ่มใสพื้นดินก็จะแห้งลมหนาวก็ลงมาก็เป็นเวลาที่เราจะต้องไปหาเรื่องคลายเครียดกันจากสิ่งต่างๆที่มันเร้ารุมมาตอนนี้ก็มีข่าวดีอย่างที่ท่านได้ทราบกันแล้วนะครับคือท่านนายกท่านประกาศอย่างแน่ชัดว่าท่านจะลาออกสภาพเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่ที่อึมครึมอยู่ก็สดใสขึ้นมาทันทีค่าของเงินบาทแข็งตัวขึ้นไม่ลอยสูงตลาดหุ้นพุ่งขึ้นมาหน่อยผมเชื่อว่าหลังจากวันที่6ไปแล้วนี้อะไรต่างๆนานาที่มันขึ้นเหมือนกับบั้งไฟก็คงจะลดลงมาแล้วถ้าเราได้รัฐบาลที่มีผู้คนเชื่อถือทั้งในประเทศและนอกประเทศภายในปีใหม่นี้อีก3เดือนอีก3เดือนในปีใหม่เดือนมกราคมนี้ผมว่าคงจะลืมตาอ้าปากได้ดอลลาร์ผมก็เชื่อว่าคงจะลงมายังไงยังไงให้ลงมาสักราวๆ32เป็นอย่างสูงก็ยังพอรับได้และแนวโน้มต่อไปนั้นควรจะอยู่ในระดับไม่เกิน30ไพร่ฟ้าจะน่าใสขึ้นนะครับผมอ่านหนังสือพิมพ์เห็นผู้ที่ประสบมรสุมทางด้านเศรษฐกิจในตอนนี้เรียกว่าล้มละลายเจ๊งไม่เป็นท่าตัดสินใจปลิดชีพตัวเองหลายต่อหลายรายในหนังสือพิมพ์บางฉบับจั่วหัวว่านักธุรกิจปลิดชีพรายวันอ่านแล้วมันรู้สึกสลดใจครับเพราะผมก็อยู่ในแวดวงนี้เหมือนกันถ้าเหตุการณ์มันยังอึมครึมอยู่ต่อไปเนี่ยก็มีหวังจะต้องหนีไปบวชอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็สว่างขึ้นมาแล้วนะครับก็ขอให้ท่านที่จะคิดสั้นหยุดคิดสั้นซะยังไงยังไงท่านต้องมีโอกาสที่จะยืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับเอาล่ะนะครับตอนนี้เราก็มาว่ากันต่อผมไปนอนที่มุกดาหารแกรนด์โฮเทล2คืนคือในคืนวันศุกร์ที่ไปถึงวันแรกแล้วก็ในคืนวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่เริ่ม
พิธีกฐินแบบจุลกฐินที่ต้องทำสบงจีวรองค์กฐินให้สำเร็จในคืนเดียวในตอนเช้าวันเสาร์หลังจากกินอาหารแล้วทางคณะก็คิดอ่านข้ามไปฝั่งสวรรณเขตผมจำไม่ได้ว่าผมเล่าถึงไหนแล้วที่สวรรณเขตนั่นนะครับลาวเรียกว่าสวรรณเขตเป็นดินแดนของไทยมาก่อนเสียไปเมื่อรศ .112 จังหวัดมุกดาหารนั้นเดิมเป็นเมืองมุกดาหารมีเจ้าเมืองติดต่อกันมาโดยตลอดท่านเจ้าเมืองที่ปกครองเมืองมุกดาหารนั้นก็อยู่ในตระกูลจันทรสาขาซึ่งรายละเอียดนั้นเราจะมาคุยกันในตอนหลังนะครับเมื่อฝรั่งเศสได้ยึดดินแดนของเราไปคล้ายๆว่าเป็นค่าปฏิกรรมสงครามเมืองมุกดาหารก็เหลือทางฝั่งของเรานิดเดียวเท่านั้นแหละครับแต่สวรรณเขตนั้นมีดินแดนกว้างใหญ่ไปจดเอาเขตแดนของเวียดนามปัจจุบันนี้เป็นแขวงที่มีประชากรมากที่สุดมีประชากรประมาณ 700,000 คนลาวนั้นมีประชากรประมาณ4ล้านคน 700,000 คนอยู่ที่แขวงสวรรณเขตนะครับเหนือแขวงสวรรณเขตก็คือเมืองท่าแขกคำม้วนที่ตรงนั้นเป็นจุดที่เกิดกรณีรศ.112โดยทหารหยวนนำโดยฝรั่งเศสนายทหารฝรั่งเศสยกเข้ามายึดพื้นที่ในแขวงคำม้วนพระยอดเมืองขวางได้ขัดขวางและเกิดการสู้รบกันขึ้นทำให้ทางฝรั่งเศสนั้นเสียชีวิตก็เลยเป็นกรณีที่จะพิพาทกันจนกระทั่งส่งเรือรบมาปิดอ่าวของเราเมืองคำม้วนนั้นก็คือท่าแขกอยู่ตรงข้ามนครพนมนั่นเองส่วนสวรรณเขตนั้นพลเมืองนั้นยังเป็นญาติพี่น้องกันกับทางมุกดาหารจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านหนูฮักหน่อสวรรค์ซึ่งเป็นประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านก็มีบ้านเกิดที่ตำบลพาลุกาที่มุกดาหารนี้แล้วท่านข้ามไปอยู่ฝั่งคโนนเมื่ออายุ18ก็เลยกลายเป็นคนที่ของฝรั่งเศสไปเป็นคนลาวของฝรั่งเศสไปหลายต่อหลายคนที่อยู่ในเมืองมุกดาหารแล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่ทางแขวงสวรรณเขตนะครับทุกวันนี้จุดระหว่างเมืองสวรรณเขตกับมุกดาหารนั้นจัดว่าเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะเป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจเอาสามเหลี่ยมก่อนก็ได้มีไทยมีลาวมีเวียดนามอันนี้ก็สามเหลี่ยมถ้ามาจากคือจะมีถนนเนี่ยเชื่อมกันมาจากพม่ามาเลยทีเดียวแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงไปทางแขวงสวรรณเขต
มีทางต่อไปจนกระทั่งถึงประเทศเวียดนามจากนั้นก็จะไปถึงเมืองเวและท่าเรือน้ำลึกเมืองดานังเมืองดานังเมืองดานังนี้ถ้าท่านบินการบินไม่ว่าจะเป็นสายไหนจากทางตะวันออกคือจากทางญี่ปุ่นเข้ามานักบินจะประกาศให้ท่านทราบว่าเราก็จะผ่านไปตามเส้นทางขึ้นสู่ประเทศเวียดนามที่เมืองดานังแล้วก็จะมาเข้าเมืองไทยน่านฟ้าของไทยที่อุบลราชธานีเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางบนฟ้าเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์บนฟ้ารอบโลกจากตะวันออกไปตะวันตกแล้วกลับรอบโลกมาเส้นทางนี้เรียกว่า Amber 1 A1 แล้วก็จากนักอุบลราชธานีก็จะมาผ่านกรุงเทพมหานครเห็นไหมครับว่าเส้นทางถนนบนฟ้าซุปเปอร์ไฮเวย์นั้นกรุงเทพของเราอยู่ติดถนนพอดีเลยอยู่ติดซุปเปอร์ไฮเวย์พอดีเลยศักยภาพในการที่จะเป็นศูนย์การบินของทางภูมิภาคนี้มีอยู่มากมายเรียกว่าเกือบจะ 100% ครับเพราะฉะนั้นใครที่พูดมาว่าระวังนะมันจะไปอยู่ที่โน่นระวังจะไปอยู่ที่นี่ถ้าดูตามภูมิศาสตร์แล้วไม่มีทางนะครับเพราะว่านี่คือซุปเปอร์ไฮเวย์ซุปเปอร์ไฮเวย์นั้นจะไม่มีการเบี่ยงเบนไปในทิศทางที่มันอ้อมเขาจะตัดตรงไปเลยเหมือนการตัดถนนทั่วไปใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดตรงที่สุดแล้วก็กรุงเทพของเรานั้นอยู่ติดซุปเปอร์ไฮเวย์เลยนะครับแขวงสวรรค์เขตที่เราจะไปเยือนนั่นนะก็มีเวลาเพียงชั่วเช้าถึงเที่ยงโดยท่านกงสุลใหญ่ที่คุ้นเคยกันมาก่อนคุณเพ็ญโฉมอินเจริญศักดิ์ซึ่งนามสกุลเดิมของเธอก่อนแต่งงานนั้นคือเพ็ญโฉมชาคอนท่านกงสุลใหญ่นั้นท่านข้ามมารับเลยครับแล้วก็ข้ามไปสวรรค์เขตด้วยกันตอนนี้แม่น้ำโขงลดระดับลงไปมากเราจะต้องลงบันไดไปประมาณราวๆ40กว่าขั้นผมว่า40กว่านะแล้วก็ยังไปต้องขึ้นจากฝั่งกันโน้นอีก40กว่าอีกนะฮะทั้งไปทั้งกลับนี่ลงบันไดประมาณ200กว่าขั้นใครที่แข้งขาไม่ดีร้องโอดโอยเรียกหาหมอนวดกันไปตามๆกันการข้ามเรือนั้นมีเรือโดยสารแคบๆลำเรือยาวๆนะฮะมีที่นั่งสองฟากแล้วก็ทางท้ายเรือมีที่บรรจุสินค้าคือเอาสินค้ามากองไว้ที่ตอนท้ายเรือก็คงจะจุผู้โดยสารได้ประมาณเพราะว่าถึงร้อยนะฮะแต่เผอิญที่เราไปนั้นเราไปโดยเรือพิเศษไม่มีใครเลยเป็นเรือที่เดินพิเศษแบบชนิดที่เรียกว่าเหมาลำก็ได้ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหารท่านเป็นผู้จัดการในการเดินทางอย่างเรียบร้อยซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านไว้ณที่นี้แต่มันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือไม่สามารถที่จะเอากล้องวิดีโอไปถ่ายได้เพราะท่านกงสุลใหญ่ท่านบอกว่าเรายังไม่ได้ติดต่อเป็นทางการทางนั้นเขาก็มีข้อห้ามไม่ให้ไปถ่ายอะไรต่ออะไรทางด้านนู้นออกมาเผยแพร่ก็ต้องขออนุญาตเป็นทางการซะก่อนผมก็เลยเรียนท่านกงสุลใหญ่ว่าผมจะมาอีกครั้งหนึ่งในหนาวเนี่ยนะครับ
แล้วก็จะทำเรื่องสวรรณเขตทำเรื่องเส้นทางเศรษฐกิจคือถนนสายที่9ที่ไปเวียดนามแล้วก็ไปถึงเมืองดานังก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าต่อไปมุกดาหารนี่จะเป็นเขตเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งนะครับไปถึงที่แขวงสวรรณเขตก็ตรงไปที่บ้านของท่านกงสุลใหญ่ก่อนเดิมเป็นบ้านของนายพลภูมีหน่อสวรรค์ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับท่านจอมพลสฤทธิ์ธนรัตน์แต่จะเป็นพี่น้องกันอย่างไรนั้นก็วันหลังจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเป็นตึกใหญ่ครับมีห้องนอน4ห้องด้วยกันแล้วมีห้องที่เป็นห้องกินข้าวจัดเลี้ยงจัดประชุมได้ถึง20คนเรียกว่าเหมาะสำหรับที่จะเป็นที่จัดงานในงานสำคัญสำคัญอย่างเช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็จะจัดเลี้ยงได้อย่างเรียบร้อยนั่นก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศของเราที่อยู่ทางฝั่งกนูนนะครับผมได้มีโอกาสอยู่เพียงครึ่งวันเท่านั้นก็ได้ไปดูตลาดไปดูบ้านเมืองไปนมัสการพระธาตุอิงหังซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่เขาว่าสร้างกันมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6ราวๆแถวๆแบบเดียวกับนครวัดนั่นนะครับแต่ตอนหลังนี่ที่มาบูรณะจนกระทั่งเป็นรูปเป็นร่างอย่างเห็นในปัจจุบันนี้ก็คงจะหลายร้อยปีนะครับนี่ก็เป็นสิริมงคลอย่างหนึ่งที่ได้ข้ามไปนะสักการะพระธาตุกิ่งหังซึ่งเป็นพระธาตุทางฝั่งสวรรค์เขตเหมือนกับพระธาตุพนมทางบ้านเราตอนนี้ยังไม่ได้เข้าตลาดเลยครับเพราะกำลังเรียนภาษาลาวอยู่ได้ภาษาลาวมาหลายต่อหลายคำครับผมจะเล่าให้ฟังในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ